พูดในฐานะเมียท้าคณิตทนไม่ได้แฟนขับบุกห้องน้ำยืนอยู่ก้องเวไรฉี่ในปั๊มทำเอาอึ้งหนักมากค่ะจนต้องออกมาพูดระบายความในใจขอความร่วมมือเป็นการด่วนสำหรับท้าคณิตภรรยาคนสวยของนักร้องดังก้องห้วยไร่หลังเจอแฟนคลับบุกตามเข้าไปถึงในห้องน้ำยืนดูและรอถ่ายรูปกับก้องห้วยไร่โดยเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กขอความระบุว่าพี่ก้องยืนฉี่ที่ปั๊มก่อนเข้าเจริญศิลป์มายืนดูและขอถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้นะใจเย็นๆอันนี้ไม่ได้จริงๆและโพสต์ใต้คอมเมนต์อีกว่าปกติเข้าปั๊มหรือไปไหนมาไหนก็ถ่ายรูปได้เสมอนะคะเรียกถ่ายได้ตลอดเลยแต่ตอนเยี่ยวไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดในฐานะคนเป็นเมียคนหนึ่งเถอะค่ะจอดรถหน้าห้องน้ำค่ะก็ต้องดูให้ตลอดเพื่อมีใครทำอะไรไม่ดีทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเราจะมีคนดูให้ตลอดค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างล้นลามพร้อมติ่งคนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและควรให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของศิลปินด้วย